สวัสดีครับทุกคนครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราจะได้ความสำเร็จนะวันนี้หลังจากที่เรานะครับเงียบมาหลายวันน่าจะ2วันแล้วนะครับก็เลยหาแนวทางใหม่นะครับที่จะขายสินค้าเราให้ได้นะครับเมื่อนี้แอดมานาก็เลยนะครับออกมาหาคนเลยเพราะว่าคนไม่ไปหาเรานะครับเราได้ออกมาหาคนนี่คือบรรยากาศการขายวันนี้นะครับเอาเพื่อนกันครับเป็นยังไงชิมมั้งครับพี่มะเขือเทศราชินีอร่อยหวานกรอบแล้วก็กล้วยอบน้ำผึ้งนี่ครับออกมาริมถนนเลยบูธเราจะอยู่ตรงนู้นครับแต่ว่านั่นแหละนะคนไปไม่ถึงเราก็เลยมาหาที่นี่เลยนะฮะนี่ฮะเอาผมนะครับก็โอเคอยู่ครับได้เห็นคนอยู่นะครับเอาวันนี้ก็โอเคอยู่นะครับนี่ฮะบรรยากาศครับพี่ดอกโอ้ยนะคนยางหลายแย่มาแล้วครับชวนชานชวนซานอยู่แต่ว่าพวกเขาไปในสุ่มของเฮาเนาะไปจักสิว่าจังได้นะวันนี้แอดปนาก็เลยชวนพี่เขานะโอ้โหเดียวกันแบกโต๊ะออกมาเลยนะครับนะแบกโต๊ะออกมาอยู่ริมถนนเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาเห็นของเราเนาะถูกใจไม่ถูกใจก็ว่าอีกเรื่องนึงนะครับมาโชว์สักหน่อยโต๊ะเล็กๆนะมุมนี่ครับยืนทางเดินโอ้นะครับบรรยากาศยามเย็นวันที่3งานเกษตรอีสานใต้ปี2566ครับพี่น้องมวลซืนโฮเซลกันครับปีนี้มีเรื่องให้ลุ้นตลอดนะมื้อนี้ครับนะลุ้นลุ้นลุ้นนะเพราะว่ามันวันที่3แล้วนะครับก็ถ้าอีก2วันไม่หมดเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันมะเขือเทศเนี่ยนะเลยต้องลุ้นกันนะครับนะคาดว่าถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะอีกไม่นานนะครับน่าจะไม่เกินพรุ่งนี้น่าจะหมดนะครับนะเอาไทยบรรยากาศให้เบิ้งครับบรรยากาศยามเย็นตลาดนัดเกษตรอีสานใต้วันที่3ก็เป็นบรรยากาศการขายครับทุกคนผมก็ขยับโต๊ะออกมานะครับมาหาลูกค้าถึงถนนเนาะลองชิมเมืองครับนะฮะมะเขือเทศราชินีอร่อยหวานกรอบอันนี้ก็หนึ่งครับโต๊ะอร่อยช่างอันนี้ชื่อกันครับผมลองชิมดูก่อนครับผมอันนี้ถุงครึ่งโลครับครึ่งโล60บาทอันนี้แปลเป็นโลอันนี้เท่ากันครับครึ่งโล
อันนี้โลนึงกระถุงนึงเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับทุกคนวันนี้ชุดหมาของเราก็ย้ายที่นะครับย้ายมาตรงนี้นะฮะย้ายมาตรงนี้เลยขอที่พี่เขามาปูแม่กระดินเลยนะครับเพราะว่าข้างในคนไม่เดินเข้าไปหลังจากที่เคลียร์เรื่องมะเขือเทศเสร็จเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยนะครับมันเป็นอาหารสดนะวันนี้ก็ขายหมดไปแล้วหลังจากมะเขือเทศเสร็จก็มาดันตัวนี้ต่อนะครับมาขายตัวชุดไทยน้องหมาต่อนะครับมาดูกันตั้งแต่ขายมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยยังไม่ได้เปิดบินเลยวันนี้เชื่อว่าจะเปิดบินได้เนาะเพราะว่าเรายกมาที่นี่เลยตรงที่คนผ่านนี่แหละฮะไปดูบรรยากาศกันนี่ฮะคือชุดนี้สวยมากแต่ว่าทำเลไม่ให้แค่นั้นเองอยู่ข้างในลึกเลยคนไม่เข้าไปบ้างเว้นจากการขายมะเขือเทศนะขายของวันนี้มาช่วยระบายสต็อกมาขอให้ขายหมดเร็วนะครับเดี๋ยวบรรยากาศงานเกษตรอีสานใต้ครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นเห็นไหมครับทุกคนครับทำเลทำเลนี่สำคัญมากนะครับถ้าทำเลไม่ให้ต่อให้ของดีแค่ไหนก็ขายไม่ได้วันนี้เรายกมาที่เลยมาดูกันนะครับว่าจะขายได้กี่ชุดพี่มองไปกับไปหาไดเดอร์นะวันนี้ปูเสือขายอะไรครับทุกคนบรรยากาศงานเกษตรอีสานใต้ครับชุดหมาเปิดบินแล้วครับหลังจากตั้งขายมา5วันเป็นยังไงบ้างดีใจไหมนะคะยังไงบ้างก็ขายได้เปิดบินเท่าไหร่เมื่อกี้เปิดแล้วโอ้นี่ฮะแค่แม่ไส้คอนหน่อยเห็นไหมครับทุกคนอยู่ที่ทำเลอย่างจริงทำเลเราอยู่ข้างในพอไปตรงริมคนเดินนะขายได้เดี๋ยวไปบอกให้น้องกันว่าเราขายได้ชุดน้องหมาค่ะใส่แบบนี้เองการน้องกันดีใจชุดน้องหมาค่ะบรรยากาศงานครับทุกคน